แต่ว่ามีรายงานเข้ามานะครับว่าในเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาในช่วงประมาณสัก11นาฬิกาข่าวสดออนไลน์เขารายงานนะครับว่าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีรถยนต์นิสสันมาสีขาวเข้ามาที่กระทรวงเกษตรพบว่าคุณปรินาอยากจะขอเข้าพบคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีเกษตรแต่ไม่ได้พบคุณเฉลิมชัยไปนอกเห็นว่าคุณเฉลิมชัยไปเมืองนอกแต่ไปทำไมฮะกระทรวงเกษตรแล้วไปทำไมแล้วอะไรก็มีหมายกำหนดเขามีกำหนดการอะไรของแกสักอย่างที่ที่แกต้องไปธุระนู่นนี่เอาเดี๋ยวนี้คุณเฉลิมชัยคุณจุรินทร์เขาเดินสายไปขายของเข้าใจไม่หมายถึงคุณเอ๋ไปทำไมแล้วไปทำไมไปทำไมคุณเอ๋ไปทำไมงงเนี่ยไปทำไมเนี่ยจะทุกข์ก็ไหนๆตรวจสอบอยู่แล้วแล้วเรื่องนี้ก็ง่ายไม่ใช่เหรอฮะก็คุณทักษิณทำอ่ะเออใช่วิ่งไปกระทรวงเกษตรไหมอ่ะคุณทักษิณไม่ได้อยู่กระทรวงเกษตรหน่อยแม่นะแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องนี้นะครับคุณปรินาตอนเช้าก่อนไปกระทรวงเกษตรเห็นว่าไปสปก.ด้วยแต่ว่าปรากฏว่าทางร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ก็ได้เปิดเผยถึงพื้นที่ที่คุณปรินาไปทำฟงทำฟาร์มนะครับล่าสุดนะครับได้รับรายงานจากคุณวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขเลขาธิการสปก.มีการไปติดป้ายหน้าพื้นที่ฟาร์มไก่ของคุณปรินาและ5บุคคลภายนอกเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับส่วนที่ดินสปก.นะครับในอำเภอสวนพึ่งกว่า600ไร่ที่มีข่าวว่าเป็นของครอบครัวของนางสาวปรินานะฮะก็ได้สั่งตรวจสอบทุกแปลงให้เร็วที่สุดทั้งนี้นะครับเมื่อช่วงเช้าวันนี้ทราบว่านางสาวปรินามาพบนายวินโรจน์นะฮะจึงสั่งการให้เลขาธิการของสปก.แถลงให้เกิดความชัดเจนกับสังคมว่ากำลังดำเนินการตรวจสอบนักการเมืองแม้ว่าจะอยู่พรรคเดียวกันแต่ก็ไม่ได้ล่าช้าแล้วก็พร้อมระบุว่าได้สั่งเป็นนโยบายไปแล้วทุกคนต้องทำตามกฎหมายในมาตรฐานเดียวกันรวมถึงอธิบดีกรมป่าไม้ที่จะมาร่วมประชุมกับเลขาสปก.เพื่อวางแนวทางการทำงานร่วมกันอย่างละเอียดโดยจะรื้อนะครับเพื่อตรวจสอบใหม่ทั้งหมดอย่างเร่งด่วนนะแล้วทำคำถามก็คือว่าคุณปรินาเนี่ยอาจจะใช้วิธีทางออกแบบนี้นะครับก็คืออาจจะขอเช่าพื้นที่สปก.แปลงละไม่เกิน50ไร่นายอุตมะนะครับก็ระบุว่ายังไม่ทราบแต่ไม่น่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นคุณธรรมนัสนะบอกว่ายังไม่ทราบแต่ไม่น่าจะเช่าได้เพราะไม่มีกฎหมายข้อไหนให้ทำอย่างนั้นรวมถึงวัตถุประสงค์ของกฎหมายสปก.ชัดเจนอยู่แล้วว่าเรื่องแรกที่ต้องพิจารณาคือการเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยไร้ที่ทำกินและต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำการเกษตรแต่ในรายละเอียดนะขอให้สปก.นั้นชี้แจงความหมายก็คือคุณมี50ได้แต่50ที่ว่านั้นก็คือคุณจะต้องมีเหตุผลด้วยว่าถือมาก่อนอย่างงั้นอย่างนี้เช่าได้มันอาจจะไม่ต้องยากไร่เสียหมดก็ได้แต่ถ้าเป็นคนเดียวเช่าแต่หมายถึงว่าถ้าคุณทำ50ไร่ได้ไหมคุณทำมา50ไร่ตั้งแต่คุณทวีก็ทำมาตั้งแต่20ปีที่แล้วโอ้โหเป็นคนจนมากเลยตอนนั้นเป็นเกษตรกรตอนนั้นเกษตรกรตัวจริงก็ทำมาจนกระทั่งอะไรเงี้ยทำจนร่ำรวยนะทำจนแบบมีฐานะอะไรเงี้ยคุณอาจจะได้มั้งหาโนมินีมาถือได้ไหมแต่ทำไมมันไปได้ 1,700 ไร่อ่ะนั่นน่ะสิหาโนมินีเหรอหาโนมินีแล้วยังทำเป็นฟาร์มไก่อยู่แบบเดิมเนี่ยนะมันได้ไหมอ่ะมันใช่เหรอแล้วคนไม่รู้กันเหรอคิดว่าจะตบตาสังคมได้เหรอฮะผมว่านี่นะก็คือแบบเนี่ยระยะนี้ก็ปิดไปก่อนแล้วก็เปิดเป็นเก็บตังค์แต่ทำไปเลยฮะเก็บตังค์เข้าสปก.ไงให้คนไปเที่ยวมีคนอยากดูเยอะนะแต่ผมแปลกใจอย่างที่บอกว่าในการแสดงพื้นที่สปก.เนี่ยนะฮะคุณปรินาและครอบครัวถือครองเนี่ยยังไม่เสร็จนะว่ามีจำนวนกี่ไร่กันแน่เพราะพื้นที่ยังมีปัญหากับพื้นที่ป่าไม้ด้วยและการที่นางสาวปรินาอ้างว่าเสียภาษีบำรุงท้องที่หรือพทบ5น่ะพบท5นั้นไม่เกี่ยวกันแต่ไอ้พบท5เนี่ยแหละฮะจะทำให้คุณตรวจสอบได้ง่ายขึ้นไหมอ่ะใช่ว่าเขาจ่ายของอะไรที่ไหนยังไงถูกไหมฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยดาวเทียมไม่มีเลยจริงๆปัญหามันไม่มีอะไรมากมันมีแค่แต่ว่ามันเป็นความคาบเกี่ยวระหว่างพื้นที่พบท5กับพื้นที่สปก.คือบางแปลงมันยกไปให้สปก.แล้วบางแปลงอาจจะยังไม่ยกมันอาจจะถือเป็นป่าเสื่อมโทรมอยู่แต่ไม่ว่าอย่างไรเนี่ยไอการที่จะมีสิทธิ์เข้าไปครอบครองในเมื่อเขาบอกว่าเลิกเสียภาษียอดหญ้าแล้วเนี่ยเสียภาษีดอกหญ้าคือแบบเลิกไปแล้วเนี่ยไอการเข้าไปครอบครองนั้นมันก็ครอบครองต่อไม่ได้แล้วนะ